ลวิเชียรศรียาทวด5แผ่นดินที่เกิดในรัชสมัยรัชกาลที่6มีอายุยืนถึง102ปีเปิดเผยความรู้สึกหลังทราบข่าวการสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชว่ารู้สึกเศร้าใจอย่างยิ่งต่อเหตุการณ์สุดสะเทือนใจในครั้งนี้เสียใจเศร้าใจนะฮะเสียดายพระองค์โดยอยู่กับท่านมาก็หลายแผ่นดินนะฮะไม่อยากให้ท่านสิ้นเลยขณะที่นางสาวพัฒนันวิเชียรศรีบุตรสาวซึ่งเป็นผู้ดูแลคุณย่าทวดล้วนเล่าให้ฟังว่าหลังจากคุณย่าทวดล้วนทราบข่าวถึงการสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชก็ให้ตนเองหยิบพระบรมฉายาลักษณ์ของในหลวงรัชกาลที่9มาให้พร้อมกราบที่พระบรมฉายาลักษณ์ทุกวันและพูดกับพระบรมฉายาลักษณ์ว่าพระองค์สิ้นแล้วสิ้นไปแล้วขอให้พระองค์สู่สวรรค์ทั้งหลายทั้งมาโลกไม่ใช่ค่ะในแต่ละวันคุณย่าทวดล้วนจะให้บุตรสาวเปิดพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมพระบรมศพและพระราชกรณียกิจต่างๆของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชให้ชมทุกวันด้วยแม้คุณย่าทวดล้วนจะผลัดมาแล้วถึง5แผ่นดินแต่ทุกครั้งที่ได้ยินประกาศจากสำนักพระราชวังถึงการสวรรคตของในหลวงในแต่รัชกาลนั้นถือเป็นเรื่องที่ทำให้หัวใจแตกสลายนอกจากนี้คุณย่าทวดล้วนยังบอกกับทีมข่าวว่าอยากเห็นคนไทยรักใคร่สามัคคีปรองดองกันเพื่อให้ประเทศไทยเดินหน้าต่อไปได้อย่างเข้มแข็งและมั่นคง